ผมว่ามันดีจริงๆอ่ะถ้าเราพูดกันตามตรงอ่างทองนี่ก็เหมือนกับผูกขาดอยู่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วอ่างทองเรายังเป็นบ้านใหญ่อยู่คือคนพื้นบ้านเรายังเข้าไม่ค่อยถึงยังเข้าไม่ค่อยถึงการเมืองเท่าไหร่ที่นี่สสนะเขาดีเขาบริหารดีไงแต่หัวหน้าพรรคเราก็ชอบพิธาสสเราก็เก่งพี่สองคนเลยก็เก่งอันนี้แปลว่าแม่เลือกบ้านใหญ่แต่ว่าบัญชีรายชื่อนี่ไปส้มก็อยากจะเปลี่ยนดูบ้างไงเขาน่าจะแบบดูแลฉลาดก็อยากจะลองของใหม่ไงผมเนี่ยนะผมเชียร์เพื่อไทยนะแต่ลูกผมอยู่กรุงเทพมาลากแม่ไปกาก้าวไกลเลยผมเนี่ยไปเพื่อไทยเลย29แต่แม่มันต้องไปทําเบ็ดก็ดีใจครับที่ก้าวไกลได้ก็แนะนําเผื่อประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอ่ะเพราะว่าได้พรรคที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่เลือกมาอะไรเงี้ยชอบครับขอบคุณครับชอบก้าวไกลครับท่านนุ่นบอกว่าสวจะต้องมาโหวตด้วยงั้นเราคิดว่ามันแฟร์มั้ยก็ไม่แฝงครับเขาก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วไม่เห็นด้วยครับคนส่วนมากเลือกแล้วครับสวคนส่วนน้อยครับจริงว่ะสวหนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่า250เสียงเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่ากับ20กว่าล้านเสียงของประชาชนที่เลือกมาได้อย่างเงี้ยค่ะไม่โอเคสักอย่างนึงเพราะโกงกับขนาดความรู้สึกคนแล้วอะเราว่าเขาไม่ทำเพราะไอ้ที่มันไม่ทำเพราะอะไรไอ้ไอ้พวกที่มันพวกเต่าลูกโป่งลูกเวกมันอยู่นั่นน่ะมันจะมาช่วยอะไรพวกเราอ่ะแต่นี่เป็นเสื้อแดงเก่าอันนี้ใช่ยอมรับเลยเป็นเสื้อแดงอย่างสวเนี่ยมันเป็นของตู่เขาเรียกว่าอะไรตอบแทนพระคุณบุญคุณเนี้ยเลือกตั้งมาใช่ไหมล่ะอยากให้แบบให้มันจบอ่ะเอาจริงก็ไม่ชอบสวค่ะถ้าส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องนั้นอ่ะไม่ขอออกความเห็นแล้วกันอันนี้ไม่ขอออกความเห็นในฐานะคนอ่างทองอยากให้สสที่เป็นตัวแทนของตัวเองช่วยสนับสนุนคุณพิธาให้ได้เป็นนายกนะคือสสบ้านผมเนี่ยมองดูแล้วตอนนี้น่าจะไปอยู่ฝ่ายค้านภูมิใจไทยนะทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยเขาก็ได้อยู่นะพี่แต่สสของอ่างทองมันได้น้อยปะได้2ที่นั่งอันนี้ในใจนะก็อยากแต่ว่าจะไงเราไม่รู้ไม่อ่านได้ต้องการอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเป็นความเป็นจริงนะฮะพออะไรอ่ะเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะพรรคเขามันมีจุดยืนชัดเจนนะครับทั้งพรรคทั้งหัวหน้าพรรคอะครับแล้วเขาก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเก่าด้วยถึงคุณจะไม่ได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับนายกแต่คุณก็มีโอกาสที่จะทำให้อ่างทองเจริญขึ้นสักทีในฐานะที่คุณเนี่ยได้มีโอกาสเป็นส.ส.อยากจะให้คุณเนี่ยสนับสนุนให้นายกที่มีศักยภาพมาทำหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างแท้จริงใจอยากให้เขาไปสนับสนุนยกมือให้กับนายกดีกว่าเพื่อการเดินหน้าของประเทศไทยเราอยากให้เขาแสดงสปิริตออกมาเลยว่าฉันเป็นส.ส.แม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ฉันก็เลือกให้พิธาเนี่ยเป็นนายกเลยหลายคนถ้ายินพูดใครจะเป็นนายกกับทางไม่ได้มาให้กูกินแต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องช่วยกันตรงนี้ให้เพื่อมันผ่านไปให้ได้ไม่ให้ไอ้คนนั้นมันกลับไปอีกไอ้ใหญ่นั่นแหละไอ้ดูที่3คนไอ้ปอนั่นน่ะให้พิธาเป็นนายกแต่แบบที่เขาพูดถึงมาตรา112อะไรนะคะอยากให้อยู่ในอำนาจของพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเราเติบโตมาจากพระมหากษัตริย์ไม่โหวตเจอกันสนามสารกลางครับ